ขอเสียงน้องๆ MU 135หน่อยค่ะเราอยากที่จะได้ key visual ที่มันเป็นแพ็กเกจเต็มๆไม่ใช่เฉพาะแค่ในงานอาจารย์ดาวอาจารย์บอลก็ไปชวนนักศึกษามาแล้วก็สร้างเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาเราได้ธีมออกมาครับว่าเป็น fill in the blank ซึ่งต่อมาถูกพัฒนากลายมาเป็น fulfill with MU เติมเต็มกับ MU ครับในที่สุดเติมเต็มในที่นี้หมายถึงน้องๆ นักศึกษาใหม่ที่เข้ามาจะได้เติมเต็มความรู้เติมเต็มประสบการณ์แล้วก็เติมเต็มทักษะที่มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อจบออกไปกลายเป็นบัณฑิตน้องๆเหล่านี้ก็จะออกไปเติมเต็มให้กับสังคมต่อไปในอนาคตครับความยากของงานประถมนิเทศทุกปีคือจะทำยังไงให้บรรลุวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือสร้างความภาคภูมิใจสร้างความประทับใจสร้างความมีส่วนร่วมแล้วสร้างความผูกพันนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดงานประถมนิเทศในปีนี้ครับเรายังมีคอนเซปต์รองที่เราคุยกันในทีมงานว่าอยากที่จะให้น้องๆที่อยู่ในมหิดลสิทธาคารเขาได้ประสบการณ์ interactive experiences เขาจะมีสิ่งที่เขาได้ interact กับคนที่อยู่บนเวที interact กับคนอื่นๆที่อยู่ในฮอลล์แม้แต่ interact กับสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาไม่ใช่เฉพาะในฮอลล์ด้วยเมื่อจบจากงานนี้ออกไปเขายังสามารถที่จะ interact กับสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาด้วยเครื่องมือบางอย่างที่เราใช้ในงานประถมนิเทศในปีนี้ครับต้องบอกว่างานประถมนิเทศของมหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นงานที่เราใช้คนในทั้งหมดนั่นแปลว่าทั้งบุคลากรทั้งอาจารย์รวมถึงนักศึกษาและศิษย์เก่าครับนอกจากจะมีทีมวิทยาลัยนานาชาติที่จะเข้ามาดูในเรื่องของการออกแบบต่างๆแล้วเนี่ยเครื่องมือที่จะใช้ในการที่จะอินเทอร์แอคกับสิ่งที่อยู่รอบตัวก็จะเป็นแอปอันหนึ่งซึ่งจะเป็นเว็บเบสแอปถูกพัฒนาโดยอาจารย์ที่อยู่ที่คณะวิศวกรรมครับก็คืออาจารย์กลกรอาจารย์ก็ชวนทีมมาเพื่อจะพัฒนาตัวแอปนี้ขึ้นมารวมถึงมีแบ็กสเตจหลายๆคนเลยที่สมัครเข้ามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความประทับใจให้กับน้องๆแบ็กสเตจเหล่านี้ก็มีทั้งนักศึกษาปัจจุบันรวมถึงศิษย์เก่าด้วยนักศึกษาปัจจุบันศิษย์เก่าเหล่านี้เข้ามาเทรนเป็นแบ็กสเตจเทรนกับทีมงานที่มีประสบการณ์เรียกว่าระดับโลกเลยล่ะเพราะว่ามหิดลสิทธาคารเป็นฮอลล์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียผู้ที่ทำงานอยู่ที่นี่ถือว่าเป็นมาสเตอร์คนหนึ่งเลยแหละไม่ใช่แค่คนเดียวหลายคนเลยแหละน้องๆเหล่านี้ก็จะได้เรียนกับท่านปรมาจารย์เหล่านี้รวมถึงศิษย์เก่าหลายคนทั้งเรื่องของการจัดไฟทั้งเรื่องของการปรับแต่งเสียงพี่ๆเหล่านี้ทั้งที่มหิดลสิทธาคารรวมถึงศิษย์เก่าต่างๆก็จะกลับมาช่วยกันสอนน้องเพื่อที่ว่าน้องๆเหล่านี้เมื่อเข้ามาอยู่ใน backstage training course เขาก็จะมีความพร้อมในการที่จะมาสร้างความประทับใจในงานประถมนิเทศครับปีนี้เป็นธีมที่ชื่อว่า Fulfill with MU เด็กก็จะมีทำ character design ขึ้นมาด้วยซึ่งเมื่อเด็กวางแผนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาดำเนินงานในการทำงานร่วมกันนะคะเด็กก็จะแบ่งออกมาเป็นทีมทีมแรกเนี่ยคือเป็นทีมที่ทำโลโก้นะคะทำ CI ของงานนี้ทั้งหมดแล้วอีกทีมนึงเนี่ยก็จะเป็นทีมที่สร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ทีมที่3เนี่ยก็จะเป็นทีมที่ทำ motion graphic ทั้งหมดทีมที่4เนี่ยก็จะช่วยทำ motion graphic ของ opening session ค่ะครับส่วนของ motion graphic นะครับเราก็รับผิดชอบในส่วนของ entertainment ในส่วนของ concert นะครับเราก็จะมี motion graphic ที่ประกอบเพลงฉายอยู่บน LED ด้านหลังนะครับทั้งหมด8เพลงปีนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของกราฟิกอิเลเมนต์ผสมกับเรื่องราวให้มันมีสตอรี่สักนิดหนึ่งวิธีการทำงานนะครับเด็กๆ เขาก็จะเริ่มจากคิดคอนเซปต์ก่อนแล้วก็เอามา brainstorm ด้วยกันทำสตอรี่บอร์ดเสร็จแล้วก็ทำแอนิเมติกขึ้นมาเพื่อรู้จังหวะแล้วก็รู้เพจซิ่งของแอนิเมชันเขาจากนั้นเขาก็ลงโปรดักชันทำโมชั่นกราฟิกด้วยโปรแกรมต่างๆ After Effects Blender อะไรพวกนี้ในส่วนของอาจารย์ตั้มนะครับก็จะมาช่วยทางทีมของอาจารย์แล้วก็เด็กๆดูในเรื่องของคาแรคเตอร์นะครับว่าจะต้องนำไปประกอบกับอะไรบ้างโดยตัวคาแรคเตอร์เนี่ยถูกแบ่งไปเป็น3พาร์ทใหญ่ๆพาร์ทแรกเนี่ยจะไปอยู่
วิดีโอโอเพนนิ่งซีเควนต์นะครับจะเป็นนำคาแรคเตอร์ลงไปวางกับฟุตเทจที่ถ่ายมาจริงนะครับเหมือนทำ CG ลงไปบนฟุตเทจนะครับส่วนที่2เนี่ยจะเป็นตัวแอนิเมชันที่อยู่บนฉากที่ฉายอยู่ในฮอลล์นะครับส่วนที่3เนี่ยจะเป็นการเพิ่มกิมมิคให้กับงานโดยการที่นำคาแรคเตอร์ไปทำเป็นตัว AR นะครับน้องๆที่เข้ามาในปีการศึกษาใหม่สามารถสแกนแล้วก็จะมีตัวคาแรคเตอร์ปรากฏขึ้นมาในห้องจริงๆได้เลยนะครับทางเราก็จะช่วยดูเรื่องการใส่กระดูกนะครับแล้วก็นำมาขยับก็คือ 3D animation นั่นเองนะครับเราก็มานั่ง brainstorm กันว่าเอ๊ะคาแรคเตอร์มันควรจะมาจากไหนมันก็จะมาจาก2 ส่วนด้วยกันนะคะส่วนหนึ่งจะมาจาก core value นะคะของมหิดลเองซึ่งมีอยู่7core value แล้วมาลิงก์กันกับ brand archetype นะคะในแบรนด์ archetype นี่มันก็จะ characteristic ของคนเนี่ย12ชนิดด้วยกันแล้วก็จะเอา12อันเนี้ยค่ะให้มันลิงก์กับ core value ของมหิดลแล้วก็จะได้คาแรคเตอร์ขึ้นมา5ตัวนะคะก็จะเอาคาแรคเตอร์ที่ได้มาตรงนี้ค่ะมาปรับใช้ค่ะทำในพาร์ทของ orientation ค่ะหรือว่างานปฐมนิเทศก็จะดูแลในพาร์ทออกแบบคาแรคเตอร์ทำ CI animation แล้วก็จะเป็นตัว warm up ที่เป็นตัว interaction application ค่ะตอนเริ่มต้นในการออกแบบคาแรคเตอร์นะคะเราจะทำออกมาเป็น2เวอร์ชันค่ะก็คือเวอร์ชันที่เป็น 2D แล้วก็เวอร์ชันที่เป็น 3D ค่ะซึ่งเวอร์ชันที่เป็น 2D นะคะเราจะเอาคาแรคเตอร์น้องๆไปใส่ในงานกราฟิกต่างๆงานแบรนดิ้งต่างๆอย่างเช่นป้ายที่น้องๆได้เห็นกันหรือว่าตัวโลโก้ที่เป็นโลโก้ของ orientationนะคะแล้วก็ส่วนตัว 3D ค่ะเราเอาไปใช้ในฝั่งที่เป็นโปรดักชันไม่ว่าจะเป็นวิดีโอพรีเซนเทชันในงานรวมไปถึงการ์ดสแกนที่น้องๆจะได้เห็นคาแรคเตอร์ตัวเป็นๆขึ้นมาด้วยค่ะพอได้ตัวละคร 2D เสร็จมาแล้วจากเพื่อนๆเนี่ยสิ่งแรกที่พวกผมทำก็คือต้องปั้นเป็น 3D โมเดลโดยการใส่พวกตัวโครงกระดูกให้เขาก่อนแล้วก็ปั้นทุกอย่างขึ้นมาเองด้วยโปรแกรม Blender พอไอตัว3มิติเนี่ยเสร็จแล้วก็มาช่วยกับอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆแอนิเมตตัวละครกันใส่เข้าไปในช็อตจริงๆซึ่งพวกผมก็ไปถ่ายเองหลายๆที่ในมอเพื่อเอาตัวน้องเนี่ยเขาใส่เข้าไปซึ่งน้องๆก็จะได้เห็นในวันงานจริงๆด้วยครับสามารถสแกนได้บน QR code ครับผมปัญหาหลักๆที่พวกผมเจอก็คืองาน 3D เนี่ยแหละครับแล้วในที่นี้พวกผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่อง3มิติกันแล้วแต่ก็ต้องมาเรียนวิธีการแอนิเมตวิธีการสร้างโมเดลและวิธีการริกโมเดลแต่ผมก็คิดว่ามันเป็น experience ที่ดีที่พวกเราสามารถเอาสกิลนี้ไปสานต่อทำงานได้ในอนาคตครับผมในงานนี้ทั้งหมดอะค่ะเหมือนเรารวบรวมวิชาที่เราเรียนมาตั้งแต่ปี1จนถึงปี3ในการที่จะเอามาทำเลยเริ่มตั้งแต่แบรนดิ้งมีการทำคาแรคเตอร์ดีไซน์มีการเอาไปทำ 3D เอาทำโมชั่นกราฟิกอะค่ะแทบจะรวมทุกอย่างเลยมีหลายครั้งที่ท้อมากๆแต่ว่าก็ผ่านไปได้เพราะว่าได้คำปรึกษาจากอาจารย์แล้วก็ได้ทีมที่ค่อนข้างดีด้วยค่ะพอผ่านมาได้ก็รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเลยเพราะว่ามันคงไม่ได้มีโอกาสหลายครั้งที่พวกเราจะได้ทำงานในสเกลที่ใหญ่มากๆอย่าง orientationครั้งนี้ด้วยอะค่ะอย่างคอนเซปที่เป็น Fulfill with MU อะค่ะเราตั้งใจที่จะให้น้องๆที่เข้ามาอาจจะรู้สึกว่ายังมีความไม่มั่นใจยังมีความกังวลว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนเรื่องเรียนให้รู้สึกถึงการต้อนรับของพวกเราในครั้งนี้รู้สึกเหมือนได้ถูกเติมเต็มจากพวกเราชาว MU ค่ะสำหรับผมก็อยากให้น้องๆได้มีความสุขกับการมาได้เข้าร่วมแอคทิวิตี้นี้ได้มาอินเตอร์แอคกับงานที่พวกเราใช้เวลานานมากในการทำแล้วก็อยากส่งต่อประสบการณ์นี้ให้น้องๆครับแล้วในอนาคตถ้าน้องๆโชคดีก็อาจจะได้มาทำเหมือนที่พวกพี่ทำอยู่ตอนนี้ครับผมผมได้รับหน้าที่ในส่วนของการทำตัวแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ในส่วนของ IT ไม่ว่าจะเป็นการอินเทอร์แอคชั่นต่างๆการพัฒนาตรงนี้เนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากหลากหลายสาขาเหมือนกันก็จะมีทั้งฝั่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการที่จะพัฒนาตัวแอปพลิเคชันตรงนี้ขึ้นมานะครับรวมไปถึงการดีไซน์ต่างๆจากทาง MUIC นะครับหรือคาแรคเตอร์ต่างๆเนี่ยน่ารักทีเดียวเลยก็คือเราพยายามที่จะให้นักศึกษาปี1ได้เข้ามาเล่นนะครับเติมสีสันที่ถูกต้องและสวยงามนะครับนอกจากเติมเต็มในส่วนของตัวละครแล้วเนี่ยเราอยากที่จะเติมเต็มชีวิตในรั้วมหาลัยนะครับรวมไปถึงตอนจบออกไปเนี่ยเราอยากให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยได้เติมเต็มกับสังคมด้วยนะครับผมในการปฐมนิเทศครั้งนี้เนาะเราก็ทำตัวเว็บที่ใช้ในส่วนของ orientation เป็นส่วนที่เป็นเว็บที่ให้นักศึกษาเลือกพวกตัวคาแรคเตอร์อะไร
เงี้ยแล้วก็รวมไปถึงเป็นส่วนของไฟคอนเสิร์ตค่ะก็จะมีส่วนที่ต้องเชื่อมต่อกับดัตเตอร์เบสของไฟเบสอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะต้องใช้ไลบรารีในการเลือกสีอะไรประมาณนี้ค่ะต้องเข้ากับพี่ๆงานช่างสีช่างแสงค่ะส่วนที่หนูรู้สึกว่าชาเลนจ์ตรงเลือกตัวคาแรคเตอร์เป็นหลักเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีมือถือที่แบบไซส์ที่ต่างกันอะไรเงี้ยเราก็อยากจะให้แบบเว็บของเราอ่ะมันสวยในทุกๆเครื่องก็เลยจะรู้สึกว่ามันจะเป็นส่วนของงานละเอียดอ่อนนิดหน่อยเช่นแบบว่าไม่อยากให้ปุ่มมันอยู่ล่างเกินไปหรือว่าไซส์มันใหญ่เกินไปอะไรประมาณนี้ค่ะได้หวนคืนคิดถึงวันเก่าๆตอนสมัยที่เรามาเป็นเด็กมหิดลด้วยค่ะก็รู้สึกสนุกดีค่ะในกรณีของปีหนูมันเป็นปีที่เป็นโควิดพอดีก็เป็นแบบพาร์ทในการมาฟูลฟิลตัวเองด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันว่ามันทำให้น้องๆมีความสุขแล้วก็ให้เราได้รับประสบการณ์นั้นด้วยค่ะปีนี้นะครับเราจะมาทางด้านเรื่อง storytelling มากกว่าเพราะว่าเนื้อเพลงแต่ละตัวเนี่ยเราต้องการเล่นสนุกแล้วเราต้องการสื่อให้นักศึกษาใหม่เขาได้ความรู้สึกจากเนื้อเรื่องครับเราก็เลยจะมาทำให้มันเป็น story ในครั้งนี้สำหรับผมก็คือเติมเต็มสกิลตัวเองผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างเช่นการทำ 2D animation เนี่ยผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันแต่ผมก็ดองได้ทำแล้วผมก็คิดว่ามันออกมาดีฉะนั้นสำหรับผมก็คือการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองครับนอกจากเรื่องสกิลแล้วก็เหมือนแบบความทำงานเป็นทีมแล้วก็เหมือนฝึกทำงานสกิลใหญ่ไปในตัวด้วยค่ะก็รู้สึกได้เติมเต็มความคิดสร้างสรรค์ปลดปล่อยวิชาที่ได้เรียนมารู้สึกสนุกไปกับมันครับแล้วรู้สึกเหมือนว่างานของพวกเราจะเติมเต็มความสนุกสนานให้กับน้องๆที่เข้ามาใหม่ครับและอยากให้น้องๆมีความสุขกับการได้ดู MV หลายๆอันที่พวกเราได้เตรียมพร้อมมาให้กันก็นอกจากความสนุกสนานก็อยากจะเป็นเหมือน inspiration ให้น้องๆพอเห็นแล้วก็อยากจะทำแบบพวกเราบ้างปีหน้าน้องก็อาจจะมีความสนใจในการมาทำกิจกรรมแบบนี้บ้างค่ะเพลงที่ดูแลเป็นเพลงอย่างน้อยครับตอนแรกพวกเราก็ทำเป็นสตอรี่มีพระเอกกับนางเอกเจอกันนะครับคล้ายๆกับความว่าโรแมนติกท้ายที่สุดก็จบลงด้วยการที่ว่าเขาจับมือด้วยกันนั่นเองความยากแต่ละฉากเรามีฉากในใจแล้วก็มันหาในออนไลน์ไม่ได้เราเลยต้องจำเป็นต้องครีเอทหรือวาดขึ้นมากันเอาเองตอนแรกเราก็แบบเจออุปสรรคต่างๆเรื่องของสตอรี่บอร์ดอะไรเนี้ยแต่ท้ายที่สุดเราก็สามารถแบ่งงานได้อย่างชัดเจนแล้วก็นำมาซึ่งผลงานที่ดีนั่นเองครับผมได้ลองทำอะไรใหม่ๆเยอะมากได้ลองใช้โปรแกรมอะไรที่ไม่เคยลองเลยแล้วก็ได้อาจารย์ช่วยเยอะมากได้เพื่อนๆช่วยให้คำแนะนำเยอะมากแล้วผมแฮปปี้มากๆครับอยากจะให้น้องเขานึกถึงเรื่องของความเป็นเพื่อนนี่ที่เราทำไปคือเราตั้งใจจะสร้างไว้ให้น้องเขาได้รู้ว่าความรักความสามัคคีเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญของทีมนั่นเองนั่นส่วนผมก็อยากให้น้องมีอินสปายกับการที่ได้เห็นผลงานพวกพี่ๆได้ทำกันก็จะมีดีบ้างมีสุดยอดบ้างแล้วก็มีแบบเผาๆบ้างก็อยากให้น้องๆได้รับอินสปายตรงนั้นครับปฐมนิเทศครั้งนี้นะคะพวกหนูทำเป็นตัวกราฟิกของเพลงทุ่มอยู่ในใจค่ะตัววิดีโอของเรานะคะคอนเซปต์คร่าวๆก็จะเป็นเหมือนเราใช้มิกซ์มีเดียนำดูโดไปผสมกับตัวภาพเรียลลิสติกด้วยอะค่ะแล้วก็เวลาเราทำเนี่ยเราก็จะต้องการเกี่ยวกับความทรงจำต่างๆของวัยเรียนช่วงแบบมหาวิทยาลัยแล้วก็เหมือนเปลี่ยนมาเป็นช่วงมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องความยากอะหนูว่ามันไม่ค่อยมีมากเพราะว่าพวกหนูคุยกันง่ายมากก็เลยรู้สึกว่าแบบสนุกมากความยากไม่ค่อยมีแค่ครั้งเดียวคือเหมือนกับว่าตอนแรกนึกว่าเพลงเนี้ยค่ะจะเป็นเพลงช้าแต่ว่าเหมือนเขาขอเปลี่ยนเวอร์ชันมาเป็นเพลงเร็วก็เลยเหมือนอาจจะต้องจัดสตอรี่บอร์ดใหม่อะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราต้องทำงานกันเป็นทีมแบบ4คนเวลาแบบการออกไอเดียตอนแรกก็อาจจะเหมือนมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าเราก็เหมือนแบบมีไอเดียหลากหลายแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วก็พยายามจะเอาไอเดียของทุกคนออกมาเป็นงานเนี้ยค่ะส่วนตัวหนูรู้สึกว่างานเนี้ยค่ะมันทำให้หนูได้แบบลองทำงานจริงๆดูอะไรเงี้ยค่ะได้ลองมาดูเบื้องหลังแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะได้ลองทำงานเป็นกลุ่มด้วยค่ะตอนที่หนูเข้ามาที่นี่หนูก็ได้มางานปฐมนิเทศงานของพี่ๆเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราได้มีโอกาสได้ทำบ้างก็จะดีเหมือนกันแล้วก็แบบอันนี้ก็คือเป็นโอกาสที่สำคัญมากๆครั้งนึงในชีวิตที่แบบได้ทำวิดีโอข้างหลังสำหรับงานปฐมนิเทศค่ะก็อยากให้น้องๆได้เห็นวิดีโอแล้วก็แบบเหมือนให้น้องๆได้สนุกกับงานปฐมนิเทศด้วยแบบเขามาดูแบบมีดนตรีมีอะไรอย่างงี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในความทรงจำดีๆของน้องๆค่ะ
จะดูแลเป็นส่วนของช่วงคอนเสิร์ตค่ะจะทำสเตจแบ็กดรอปดีไซน์โมชั่นทุกอย่างแล้วก็ดีไซน์พวกตรงแบ็กดรอปของสเตจค่ะเพลงที่ดูแลจะเป็นเพลงแฟนผมน่ารักค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าทำเป็นมิกซ์มีเดียหรือว่าแนวคอลลาจอะไรแบบนี้เอามาผสมกับโมชั่นน่าจะทำให้เพลงนี้มีความน่าสนใจเพราะว่าตัวเพลงเนี่ยมันจะมีความน่ารักอยู่แล้วบวกกับมีความสดใสก็เลยคิดว่าถ้าเอาอะไรที่มันมีความเพลย์ฟูลแล้วก็เฟมินีนนิดหน่อยน่าจะทำให้น่าสนใจทำให้น้องๆตอนที่ดู orientation มีความรู้สึกสดใสแล้วก็ตื่นขึ้นมาอะไรแบบนี้ค่ะชาเลนจ์ที่สุดก็คือเป็นเรื่องของโปรแกรมค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ตัวเราเองเนี่ยได้ใช้โปรแกรม After Effects รวมถึงว่าเป็นการทำงานกลุ่มด้วยก็เลยต้องแบ่งหน้าที่ของแต่ละคนให้ชัดเจนตั้งแต่การทำพวก Access แล้วก็เอามาทำ Motion เสร็จแล้วก็เอามาเหมือนแบบว่าตัดคลิปตัดเพลงอะไรแบบนี้ค่ะสิ่งที่เติมเต็มรู้สึกว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์ถ้าเกิดว่าอยากจะไปฝึก งานหรือว่าอยากจะเอาไปเก็บเข้าพอร์ตโฟลิโออย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแน่นเลยมีหลายคลิปลงถึงได้ทำลงในสเตจจริงใน Orientation ค่ะอยากเติมเต็มความสดใสค่ะเพราะว่าปีหนึ่งก็ยังเพิ่ง fresh อยู่เลยก็ fulfill with MU ค่ะอยากให้น้องรู้สึกมีความสุขแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะได้รับประสบการณ์อันสดใสในมหาวิทยาลัยค่ะกลุ่มผมทำก็คือเพลงรักน้องครับโจทย์ที่อาจารย์เขาให้มาอย่างแรกก็คือทำให้น้องต้องร้องไห้เราก็เลยดีไซน์กันให้ในเรื่องของการเดินทางครับก็เลยได้ออกมาเป็นว่าในเมื่อน้องเพิ่งจบมาจากมัธยมปลายแล้วพอมาเข้ามหาลัยมันก็เหมือนการเริ่มต้นใหม่ก็เลยทำแบบสตอรี่ว่าเราอ่ะต้องผ่านอุปสรรคมาหลายๆอย่างแล้วพอเราเข้ามหาลัยเนี่ยเราก็จะแบบเปิดบานเหมือนกับดอกไม้กำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรเงี้ยค่ะที่สดใสกว่าเดิมก็คืออยากให้น้องเขารู้สึกภูมิใจที่ได้เข้ามาที่นี่แล้วก็มีความสนใจอยากค้นหาสิ่งที่เขาจะได้ในมหิดลครับอยากให้น้องรู้สึกว่าการเข้ามาในสถาบันนี้ค่ะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่แบบว่าเราได้ successful แล้วเพราะว่ากว่าจะเข้ามาได้เราก็ต้องสอบหลายอย่างตอนที่เราทำกันนะคะรู้สึกว่าโคตรภูมิใจกับงานนี้เลยถ้าน้องได้เห็นต้องรู้สึกดีใจมากแน่ๆที่แบบว่าคนทุ่มเทขนาดนี้ค่ะในงานประถมวิเทศครั้งนี้ก็จะมีในส่วนของทีมซาวครับที่ตัวผมดูแลในส่วนนี้แล้วก็มีทีมวิชวลที่จะดูทั้งภาพทั้ง OB กล้องแล้วก็มีทีมสเตจครับที่ดูแลทุกอย่างที่เกิดขึ้นทีมหนึ่งคือไลติ้งทีมที่จะทำจัดการแสงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโชว์แล้วก็รวมถึงวางแผนการทำงานร่วมกับทีมอาจารย์ที่อยากให้เกิดงานนี้ขึ้นเราก็จะดูองค์ประกอบทุกอย่างช่วยอาจารย์ดูในทุกๆด้านครับ Backstage Training ครับเรานำน้องๆมาช่วยงานได้วางแผนว่าเราจะสอนในเบื้องต้นก่อนที่น้องจะแบบเลือกทีมว่าน้องอยากจะทำอะไรและพอน้องมาอยู่ในทีมเราก็คอยเทรนนิ่งน้องต่อแต่เราจะต้องปูจากเบสิกพื้นฐานนะครับน้องๆก็น่ารักแล้วก็ให้ความร่วมมือได้ดีแล้วก็สนุกถามอยู่ตลอดว่าให้ช่วยทำอะไรไหมหรือว่าเอ้ยมีตรงนี้ให้ทำอะไรไหมหรือว่าตรงนี้ต้องเก็บหรือต้องทำอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับจริงๆผมก็ได้วางแผนในเรื่องของการเทรนนิ่งน้องแต่มันไม่ใช่แค่การเรียนอย่างเดียวแต่เราจะให้ปฏิบัติด้วยมีการเล่นบางสิ่งบางอย่างด้วยเพื่อให้น้องเอนจอยกับการเทรนนิ่งไปด้วยเพื่อที่มันจะฟูลฟิลมันไม่ใช่เป็นประสบการณ์ที่หาได้ทั่วไปแล้วก็การที่ได้มาทัวร์มาทำหลายๆอย่างตรงนี้แบบมันได้ฟูลฟิลน้องมากขึ้นด้วยเวลาที่แบบน้องได้ทำออกไปแล้วให้น้องๆปีหนึ่งได้เห็นอะไรเงี้ยครับสิ่งที่ชาเลนจ์ก็คือเราจะไปทำงานส่วนไหนดีเพราะว่าความเป็นสเตจก็มีอยู่หลายๆส่วนเหมือนกันจะมีส่วนที่ทั้งดูแลภาพรวมทั้งหมดหรือดูแลทั้งแขกพิธีกรหรือว่าอาจจะดูแลในส่วนของฉากค่ะรู้สึกว่าชาเลนจ์ทุกอย่างเลยค่ะเข้ามาครั้งแรกไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรบ้างแล้วก็การที่ได้มาลองอุปกรณ์ต่างๆการมีเทคนิคต่างๆต้องเรียนรู้เยอะแยะมากมายค่ะก็เป็นทุกอย่างที่ชาเลนจ์เลยค่ะการทำงานครั้งนี้มันทำให้หนูรู้สึกฟูลฟิลในด้านที่ว่าเราเหมือนได้ออกจากเซฟโซนของตัวเองค่ะเพราะว่าถ้าในสาขาวิชาที่หนูเรียนมันก็จะเป็นทางวิทยาศาสตร์จ๋าๆไปเลยอยู่ทางแบบห้องแลบโรงพยาบาลอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตโตขึ้นอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้มาทำตรงนี้อีกไหมหรือว่าจะได้เจอเพื่อนๆหรือพี่ๆที่น่ารักแบบนี้อีกไหมค่ะส่วนของพี่ซาซีนะคะสิ่งที่ฟูลฟิลอย่างแรกก็คือมิตรภาพที่ได้รับค่ะเพื่อนๆทุกคนที่มาเข้าร่วมแบ็กสเตจเป็นเพื่อนๆที่น่ารักมาก
ากๆเลยค่ะอย่างที่2ก็คือพี่ๆสตาฟค่ะพี่ๆสอนงานดีมากๆเลยค่ะค่อยๆไปทีละขั้นตอนทุกคนสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ค่ะและอย่างที่3อาหารอร่อยมากค่ะน้องๆสนใจสามารถเข้าร่วมโครงการกับเราได้นะคะงานที่กำลังจะถึงนี้จะฟูลฟิลน้องๆในเรื่องของความตื่นเต้นความตระการตาของแสงสีเสียงเวทีทุกๆอย่างที่เราทุกคนตั้งใจกันทำค่ะแล้วก็เรามีความอบอุ่นจากพี่ๆทุกคนจากคณะอาจารย์จากทุกๆคนค่ะยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนค่ะสิ่งที่น้องๆจะฟูลฟิลพี่คิดว่าอย่างแรกน้องจะได้มิตรภาพจากเพื่อนอย่างที่สองนะคะน้องๆจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับและจะเป็นเพียงครั้งเดียวนะคะที่น้องๆจะได้เข้าร่วมประถมนิเทศครั้งนี้ค่ะความชาเลนจ์ที่สุดของพี่ในแต่ละปีก็คือทำยังไงให้น้องๆได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดเมื่อเข้าปฐมนิเทศที่สิทธาคารค่ะสิ่งที่ชาเลนจ์นะคะคือด้านไลติ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่พัดไม่ได้เรียนมาจากคณะค่ะก็เลยคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยากให้ลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆค่ะค่ะสำหรับตัวพี่เองนะคะที่อยากจะส่งต่อความฟูลฟิลให้กับน้องๆ MU 135ก็คือก้าวแรกที่เข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะได้พบกับประสบการณ์ที่มันน่าตื่นเต้นน่าตื่นใจทั้งนั้นด้วยความที่เรามีฮอสิทธาคารมันจัดเต็มด้วยทั้งภาพแสงสีเสียงครบจบที่เดียวค่ะมีทุกคนแบบคอยมาต้อนรับคณะอธิการคณะอาจารย์ต่างๆที่เวลคัมน้องๆเข้าสู่มหิดลอย่างนี้ค่ะก็สิ่งที่พันนะคะอยากให้น้องๆได้มาฟูลฟิลที่มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยกันนะคะก็คือแสงสีเสียงที่ตะการตาที่มหิดลสิทธาคารแห่งนี้ค่ะแล้วก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันที่นี่นะคะMU 135โปรดต้อนรับศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธรารักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลบัณฑิตในอนาคตซึ่งเป็นนักศึกษาที่เข้ามาใหม่ในวันนี้เนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงมีความสนุกในการเรียนเก็บเกี่ยวเอาเน็ตเวิร์กเอาความรู้การลองผิดลองถูกจนกระทั่งออกไปทำประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงต่อไปขอบคุณมากครับใช้ประสบการณ์ใน4ปีนี้ค่ะเติมเต็มสิ่งที่เขาตั้งใจตั้งแต่แรกให้มากที่สุดให้ดีที่สุดทั้งในเรื่องของการเรียนแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมและทุกอย่างที่เขาตั้งใจไว้ก็ขอให้เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาต้องการที่จะเติมเต็มค่ะหลังจากเราเติมเต็มเราเองแล้วเราก็อาจจะเติมเต็มให้คนอื่นด้วยเติมเต็มให้เพื่อนๆด้วยแล้วก็ขอให้สนุกกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนะครับผมน้องๆที่เข้ามาใหม่ใน MU นะครับเราผ่านชีวิตมัธยมมาแล้วนะครับแล้วเราก็ได้เข้ามาอยู่ที่นี่ด้วยกันที่นี่มีโอกาสมากมายในหลายๆอย่างนะครับทั้งในเรื่องของความรู้ประสบการณ์อื่นๆกิจกรรมงานต่างๆนะครับที่จะได้สามารถเตรียมพร้อมความสามารถของตัวเองนะครับเพื่อในอนาคตจะได้ออกไปสู่โลกการทำงานจริงๆได้เป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับในส่วนของนักศึกษาปี1ทุกคนนะครับชีวิตในรั้วมหาลัยต้องบอกว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆค่อนข้างเยอะนะครับไม่เพียงแค่วิชาการอย่างเดียวนะครับแต่เราจะได้เรียนรู้คำว่าการใช้ชีวิตตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่เมื่อเราจบออกไปแล้วเราจะได้เจอสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่นี่เป็นสิ่งที่น้องๆอาจจะตื่นตาตื่นใจเพราะว่าเราได้เตรียมงานกันแบบครึ่งปีได้เราอยากจะให้แบบเจอกันและให้น้องๆ enjoy fulfill with MU พี่ๆทุกคนอาจารย์ทุกท่านตั้งใจกันทำงานนี้มากๆอยากให้สิ่งที่ออกไปสื่อถึงน้องๆแล้วก็ได้ความสุขกับ
การเรียนในมหิดลครับฝากถึงน้องๆที่ได้เข้ามาเรียนในมหิดล นะคะอยากให้ใช้ชีวิตให้เต็มที่ค่ะ enjoy ทุกๆกิจกรรมมันเป็นโอกาสภายใน4ปีที่พวกเราจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนได้ลองทำอะไรใหม่ๆงาน orientation ในนี้ค่ะก็เป็นโอกาสที่พวกเราได้จากมหาวิทยาลัยเช่นกันที่ภายใน4ปีเราได้มาลองทำงานเราได้มาลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆกับเพื่อนค่ะอยากให้เปิดโอกาสแล้วก็เปิดใจเรียนรู้ในทุกอย่างที่กำลังจะเข้ามาค่ะก็อยากให้น้องๆใช้ชีวิตให้เต็มที่มากที่สุดไม่ต้องห่วงเรื่องการเรียนมากก็ได้ครับเพราะว่า4ปีนี้เอาจริงๆมันผ่านไปเร็วมากสำหรับผมเองก็รู้สึกเหมือนมันเป็นเมื่อวานเองที่ผมเข้ามาเป็นน้องปี1ใหม่ได้เข้ามาร่วม orientation แล้วก็มีประสบการณ์ดีๆกับทั้งเพื่อนๆและอาจารย์ฉะนั้นใช้ชีวิตให้เต็มที่ครับสิ่งที่อยากจะบอกกับน้องๆ backstage ทุกคนคือขอบคุณมากขอบคุณที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์ไม่รู้ลืมให้กับน้องๆปี1ด้วยกันสิ่งที่อยากจะฝากให้กับน้องๆปี1ก็คือซึมซับประสบการณ์นี้ให้มากที่สุดเพราะมันจะเป็นภาพจำที่จะติดตัวเราไปจนกว่าเรากลับมาที่ฮอลล์แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งในฐานะบัณฑิตเพื่อที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วออกไปเติมเต็มให้กับสังคมที่เขาไปอยู่ไม่ว่าจะเป็นระดับหมู่บ้านระดับจังหวัดระดับประเทศหรือแม้แต่ระดับโลกได้ครับความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน